วัสดีครับผมตอนนี้ทัวร์ออนไทยชาแนลนะครับพาเที่ยวทั่วประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นท่าเรือของเขาเรียกว่าทุ่งบัวแดงดอนละนามทุ่งบัวแดงดอนละนามก็คือตรงนี้ทางเข้ามันอยู่หมู่บ้านดอนละนามแล้วก็จะมีร้านอาหารชื่อร้านดอนละนามอยู่ซึ่งทุกคนเชื่อว่าสายเที่ยวน่าจะรู้จักนะครับเพราะเป็นร้านอาหารชื่อดังประจำอำเภอเลยทีเดียวก็ว่าได้หรือเป็นร้านชื่อดังประจำจังหวัดนะครับพอลงมาถึงที่ท่าเรือที่เราจะนั่งไปดูบัวแดงข้างในบึงเนี่ยนะครับเรียกว่าหนองดีกว่าเนาะพอดีผมมาเจอเพื่อที่จะถ่ายป่ะฮะผมมาเจอขนมสายบัวแดงครับก็เลยเอามาให้ดูกันเป็นแนวใดคือเอิญขนมสายบัวแดงครับป้ากำลังสายบัวแดงค่ะเอาแต่ไหลมันน่ะเอาแต่สายนะครับสายบัวดอกค่ะสายบัวดอกสายบัวดอกกีบบ่มีนมกล้วยเหรอคะค่ะคล้ายๆคือไม่ใช้กีบใช้แต่สายบัวและใช้สายบัวเพียงพันเดียวคือบัวแดงคงเข้าใจถูกต้องนะครับพอมาถึงแล้วเราก็ต้องชิมครับแต่ถ้าเขาขายตอนนี้ผมยังไม่อยากควักตังค์นะชิมก่อนโอเคแล้วมาดูด้านนี้ครับเขามีอะไรเนี่ยเสือผืนละ500 800นะครับอุ๊ยยะของกินอีกแล้วของกินอะไรครับอันนี้รากบัวเชื่อมซากูเมนี่นะรากบัวเชื่อมป้ากินยันรากนะครับผมกินยันใช่ๆๆอันนี้คือเม็ดบัวเหรอเม็ดบัวเม็ดบัวแก่ๆอุ้ยอันนี้นะครับเนี่ยเม็ดบัวมันได้มาจากฝักบัวนะครับโอ้นี่กินทุกอย่างจริงๆครับใช่ค่ะอย่าได้เสียเวลาถ้าเราเห็นว่าบัวแดงดับแนวไม่ต้องสงสัยนะครับชาวบ้านกินครับดับแนวก็คือศูนย์พันนั่นเองแล้วนี่ครับขนมสายบัวแดงกำลังกินอยู่รากบัวนี่รากบัวหลวงนะอร่อยทีเดียวครับคล้ายๆกับขนมกล้วยได้ไหมความใกล้เคียงของมันขนมกล้วยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วจัดจำหน่ายกล่องละเท่าไหร่ครับ 40,000 20 บาทนะครับ45กล่อง100ครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอร่อยนะคะอะไรครับซาคูเม็ดบัวแล้วก็รากบัวเชื่อมค่ะน้ำกะทิสวยๆใครๆก็บอกว่าอร่อยส่วนคนนี้ไม่สนใจครับจ้วงก่อนไม่ผ่านกระบวนการโปรเซสอะไรเลยใส่ปากอย่างเดียวแน่นอนจริงๆสวยๆอันนี้คือการจัดฉากนะครับไม่เห็นสาคูน้อยเลยนี่ถ่ายเรื่องราวของชาวบ้านนี่มันสนุกสนานจริงใช่โดยเฉพาะเวลาถ่ายของกินถูกต้องแวะมากันครับอยู่แค่จังหวัดชัยภูมินะครับทางเข้าอยู่ข้างร้านอาหารดอนละนามนะครับหาไม่ยากครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพบัวแดงให้ชมว่าเวลาเรานั่งเรือออกไปแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามชมกันท้ายๆคลิปนะครับส่วนตอนนี้เรากำลังรอให้เรือพาเราออกจากฝั่งไปครับเอาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะโสตายนะฮะคำว่าโสตายนี่บรรยายเหตุการณ์ตอนนี้ได้ดีที่สุดรู้ไหมครับโสตายครับโสตายแปลว่าอะไรคะมันจะว่าอย่างโสตายก็ประมาณว่าโคราชเป็นเรื่องงูรู้จักโสตายไหมฮะแปลว่าอะไรครับเกือบตายจ้ะเกือบตายมันคล้ายๆกับว่าเสี่ยงระดับเอาชีวิตไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมเขาไม่ร้องเอ๊ะล่ะครับโอ้โหโสตายฮะทำไมเขาไม่ร้องเอ๊ะที่เราจะออกไปตอนนี้เป็นหนองละหานเนาะข้างในก็จะเป็นบัวแดงแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้มันบ่ายแล้ว